ส่วนที่โคราชครับอัปเดตความคืบหน้าคดีโจรชิงทองกันหน่อยนะครับคุณผู้ชมเมื่อวานนี้เล่าให้ฟังกันไปบุกเดี่ยวมาเอาอาวุธปืนชูขึ้นมาแล้วก็ปีนขึ้นไปบนเคาน์เตอร์หลังจากนั้นกวาดทองไปยกถาดเลยนะครับน้ำหนักทองคำเนี่ย153บาทมูลค่าเกือบ5ล้านนะครับล่าสุดวันนี้ศาลอนุมัติออกหมายจับผู้ต้องหาแล้วทางท่านผู้กำกับสภ.เมืองนครราชสีมาอัปเดตนะครับบอกว่าเบื้องต้นตัวผู้ต้องหาชื่อว่านายบาสภูมิลำเนาเนี่ยอยู่นอกพื้นที่ที่ก่อเหตุเป็นอดีตนายทหารเกณฑ์นะครับแต่ว่ามาอยู่กับภรรยาในจังหวัดนครราชสีมาเบื้องต้นมอเตอร์ไซค์ที่ใช้ในการก่อเหตุเนี่ยไปยืมคนอื่นมานะครับจากคนรู้จักถามว่าแล้วรู้ได้ยังไงว่าเขาเป็นคนก่อเหตุเพราะว่าหลังก่อเหตุในบาสเนี่ยเอามอเตอร์ไซค์ไปคืนเจ้าของโอ้โหชะล่าใจมากๆเลยได้ทองไปเสร็จสับปุ๊บเอามอเตอร์ไซค์ไปคืนเจ้าของนะครับก่อนที่เขาจะหลบหนีต่อไปบุคคลใกล้ชิดบอกแบบนี้นะครับมั่นใจว่าบาสยังคงอยู่ขออภัยออกนอกพื้นที่ไปแล้วหนีออกจังหวัดนครราชสีมาไปแล้วนะครับตอนนี้ยังอยู่ระหว่างการเร่งติดตามตัวมาดำเนินคดีนะครับและนี่คือรูปพรรณสันฐานของคนร้ายอีกหนึ่งครั้งเผื่อใครอยู่ในพื้นที่ของนครราชสีมาหรือว่าจังหวัดใกล้เคียงพบเจอลักษณะแบบนี้เนี่ยคุณผู้ชมครับแจ้งให้ตำรวจตรวจสอบแล้วก็ตามจับได้เลยยังคงเป็นบุคคลอันตรายอยู่นะครับค่ะเผื่อใครที่พบเบาะแสก็รีบแจ้งนะคะ